ครับพี่น้องเก็บผักอีกแล้วพี่น้องมาเบิ่งโฟนนี่เก็บผักอีกแล้วพาพี่น้องมาเบิ่งว่าเขาเก็บผักยังป้าทุกได้ปิดกระตาเลยเอาดีๆเอานี่ผักพี่น้องนี่พี่น้องเคยเห็นบอกผักคือผักกาดนี่นี่น้องโอ้ยลวกลวกนี่กินกับปุนปูปนป่านี่โอ้นี่กันบอกง่ายๆนี่นี่น้องน้ำคือยังนี่ผักอันนี้อยู่เมืองฝรั่งหันกับมีไข่คือกันราคาแพงเติบเลยอยู่ต่ำทุ่งนาก็มีมันหักโบโบโบใช่ปะไหนอันนี้ทุ่งนานี่มันทุ่งนาคนอะไรเนี่ยเบิดนี่เม่นว่าอะไรนี่หักโบท่านได้ไถ่เถอะพวกต้องให้ก็จะเก็บพักเบิดก่อนแล้วจังสิไถ่เมียไปซ้ำเออมอบให้เมียน้อยเขากับบ่เอาเพราะว่าพุ่นทงหนึ่งจะพุ่นเอาให้เมียใหญ่อันนี้เอาให้เมียน้อยเมียน้อยเล่าเลยว่าเราบ่เอาดอกพอมันอยู่ใกล้เมียใหญ่เขาสิฆ่ากันอยู่นี่ว่าซั่นบ้านเลี้ยงวัวบ้านสิฉะนั้นเขาสิฆ่ากันยูใส่ผักกีเกียมพี่น้องเคยเห็นบอเขาสิพาไปเก็บผักกีเกียมเมียใหญ่ได้สิพาไปพุ่นเห็นบอพี่น้องยืนข้ามแหวอยู่พุ่นจับปืนอยู่เมียน้อยนะพอแล้ววะนี่ไปหาพี่แขกกินหน่อยเถอะพวกเจ้าพอแล้ววะป้าโถนี่พี่น้องเบิ่งแกยังลุกหมดอ่ะนี่ฮะบ่แม่นนี่หน่อยเด้มันก็มันบ่แม่นราคาถูกๆได้อันนี้เป็นของอ่ะนัดจึกแท้ๆแหละของธรรมดาของธรรมชาติเฮาปลูกแล้วบัดนี้มันบัดฮอดยามมันยามมีแน่มันตกยามหนาวมันก็ตายและวันนี้ฮอดยามมันยามมันเกิดก็เกิดเด้พี่น้องนี่ยามมันเกิดแต่ว่าไปเก็บอยู่มาอีนี่เออไปอีเทียนบัดนี้อืมไปหาอีเทียนบัดนี้บ่แม่นชื่อเมียน้อยเด้อีเทียนเด้พักเด้พี่น้องเด้เก็บเว้ยใส่กบไปอ๋อจะเบิ่งนี่เมียใหญ่ก็ใหญ่อีหลีมันใหญ่โพดเมียน้อยพุ่นยืนข้ามแอวจับปืนอยู่จอยขึ้นมีแต่กระดูกสมพ่อเขาว่าเมียน้อยเนาะคันว่าเมียใหญ่ท่านเบิ่งพุ่นนะเออให้ก่อนกระฟุ้ยโอ้ยตุ้งว่ามีตุ้งอีสันตุ้งว่านี่ฮะมันแต่งั้นตู้เบ้าหยอกกันซื้อเด้อพี่น้องเด้อจะซื้อซาเด้อไปเบ้าหัวมวนอยู่ในวิดีโอให้พี่น้องหัวน้ำกันอันนี้ก็บ่แม่นทุ่งนาเฮาดอกทุ่งนาฝรั่งนั่นแหละวันนี้ชื่อได้เมื่อแล้วทุ่งนามันหลายตัวเออทุ่งนามันเสียได้เมียใหญ่อันนี้เว้าลิ้นซื้อได้บ่แม่นของแท้เด้เจ้าเมียมันก่อนว่าพี่เก็บผักอีเทียมบัดนี้สิไปหาผักอีเทียมพี่น้องอย่าถือหัวซาเด้อมันบ่แม่นเมียน้อยเมียใหญ่ดอกทุ่งนาก็บ่แม่นทุ่งเฮาดอกฝรั่งขี่นกกันน่ะทุ่งนั่นน่ะเฮามาเก็บเอาผักเขาบัดนี้สิได้ไปหาอีเทียมบัดนี้มันมีทางออกอีสู่ทางนั้นไปอยู่ใส่ละอีเทียมมันอีเทียมก็คนพี่ซอรี่เฮาหั่นล่ะเอาลงตรงไปเอาลงตรงไปเราไปก่อนเราไปทางนี้เฮาไปเอาน้ําปลาแล้วออกไปเลยสิไปซื้อน้ําปลาสิไปออมอีเทียมมื้อนี้เทียมเบ้ออีเทียมบ่เคยเขาจะเผื่อหาโอ้ยมัน6โมงแรงเบิ่งนี่พี่น้องนี่พี่น้องเคยเห็นบ่นี่ม
ันบ่แม่นขี้งัวแล้วดิกองขี้ช้างสร้าง3ตัวมาขี้อยู่ฮะสร้างเพื่อสร้างเพื่อเพื่อดีจ้ะเพชรก็ล่อกันที่มันนั่นน่ะเซ่ป่ะเซ่เป้พักอันนี้น่ะเหงื่อมันว่าเออผู้ผู้ขันแก้วหันมีเต็มขวแล้วก็หมูพร้อมรถห่วงเลยเออหมูก็ไก่ห้องเป็นหาเออหัวก็เป็นไรเลยขันว่าแก้วเขาน่ะอย่าชุกเครียดเด้อพี่น้องขันผู้ใดเบิ่งกันเลยเป็นแก้วก็ได้เป็นของธรรมดาเว้าหัวมวนกันขันบ่เว้าก็บ่ได้หัวเนาะเก็บของกินเขาไม่ไหวเข้าหน้านี่บอยมันของธรรมชาติเขาปลูกแล้วมันตัดถึงมันแต่จริงมันคือกระโดดเข้าบ่อเลยว่าขั้นอยากว่าเป็นคืออยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อมันบ่แม่นนั่นน่ะมันพักกับพักของมันแท้อยู่หักตั้งแต่ว่าคือเปรียบเป็นหน่อไม้เนาะเปรียบเป็นหน่อไม้ก็แม่นแหน่งมันเออแม่นแหน่งมันอันนี้หั่นบ่แม่นแหน่งหน่อไม้พี่น้องแม่นแหน่งพักพันดิส่วนน้อยก็ได้พันดิพระห่มนะพันพี่น้องโอ้ยพันเมียน้อยนี่ก็ได้มึงเราบ่รักษาเนาะพันดิลูกชายนะนี่ยางเดียวเออยางเดียวอยู่กินพ่อก็บ่ถามสบายดีซับ คนเมืองฝรั่งนั่นแหละเนาะออกมานี่เนาะออกมานี่ไปเลยล่ะฮะเมนเท่านั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเว้าห่วงบอลกันไปได้ให้พี่น้องเบิ่งกันบ่ได้เว้ามันก็บ่ได้หัวเนาะฮะจักหน่อยพ่อกันใหม่เพราะว่าอยู่สิพาพี่น้องไปหาเบิ่งอันยังเกาะพักอีเลียมพักพักนั้นมันซื้ออีเลียมซื้อของฝรั่งซื้อไลฝรั่งก็จะห้องอุ๊กเนาะไลเดอซุกไลเดอซุกว่าล่ะฝรั่งมันห้องน่ะอันคนลาวเฮามันห้องอีเลียมเอาจนได้พอกันมั้ยพี่น้อง